ู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ภรวีรัตนกิจค่ะจากสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ค่ะสิบกว่าปีที่แล้วที่มาทำงานที่นี่ครั้งแรกนะคะก็ได้เริ่มสอนในฐานะของผู้ช่วยสอนก่อนนะคะแล้วก็หลังจากนั้นมาเมื่อได้รับปริญญาบัตรวุฒิปริญญาเอกอย่างเงี้ยค่ะก็ค่อยได้บรรจุเป็นอาจารย์ก็ช่วงแรกๆที่เริ่มสอนเราก็เป็นการจัดการเรียนการสอนเป็นคลาสใหญ่อยู่นะคะแล้วก็เริ่มมีการพัฒนาเรื่อยๆมีระบบของ UKPSF เข้ามามีการพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ในทุกๆด้านเลยค่ะในส่วนเนี้ยก็จะเป็นส่วนที่ผลักดันให้อาจารย์ทุกๆท่านในมหาลัยเลยค่ะได้พัฒนาการจัดการเรียนการสอนแล้วก็รูปแบบการสอนเพื่อให้เป็นประโยชน์กับนักศึกษามากที่สุดค่ะจนมาถึงปัจจุบันเนี่ยก็จะเน้นในการจัดการเรียนการสอนที่เป็นคลาสเล็กแล้วก็เน้นให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางมากยิ่งขึ้นค่ะส่วนผลงานแล้วก็ความโดดเด่นนะคะก็คิดว่าในส่วนตัวเนื่องจากเป็นอาจารย์ทางด้านวิทยาศาสตร์นะคะเพราะฉะนั้นก็จะมีงานวิจัยในแง่ของทางวิทยาศาสตร์เคมีอยู่แล้วซึ่งส่วนตัวสนใจในด้านที่เรียกว่า Green Chemistry อะค่ะมันเป็นคอนเซปต์ของการปรับเปลี่ยนสิ่งอันตรายต่างๆเนี่ยให้มีความเป็นพิษน้อยลงเพราะฉะนั้นพอตัวเองทำงานวิจัยด้านนี้อย่างยาวนานแล้วก็ค่อนข้างจะลึกซึ้งนะคะเราก็จะปรับเอาส่วนนี้ค่ะมาใช้ให้เป็นประโยชน์ในชั้นเรียนโดยการให้ในห้องปฏิบัติการเรามีความปลอดภัยมากขึ้นค่ะแล้วก็ใช้สารเคมีน้อยลงเพราะฉะนั้นนักศึกษาที่เข้ามาเรียนเนี่ยจะสามารถที่จะทำปฏิบัติการได้เพราะเขารู้สึกปลอดภัยมากขึ้นทั้งในด้านของตัวเขาเองแล้วก็ในด้านของห้องปฏิบัติการนะคะส่วนห้องปฏิบัติการเนี่ยก็จะมีการจัดการพวกเวสต่างๆเนี่ยคอสน้อยลงอย่างชัดเจนเลยค่ะก็จะนำงานวิจัยเข้ามาใช้ที่รู้สึกว่าเป็นประโยชน์เนี่ยก็จะมี3งานหลักๆนะคะในแง่แรกก็คือเราเปลี่ยนการใช้สารเคมีที่เป็นอันตรายด้วยสารสกัดจากธรรมชาตินะคะอันที่2ก็คือเราดีไซน์การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบของ inquiry base ค่ะโดยให้นักศึกษาเนี่ยเป็นผู้ที่จะดีไซน์ด้วยตัวเองเกิดจากความคิดของเขาเองว่าเขาอยากทำอะไรแล้วก็ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เข้ามาตอบโจทย์นั้นนะคะแล้วก็เรื่องที่3ล่าสุดเลยก็คือช่วงที่เป็นโควิด-19 นะคะได้พัฒนาชุดการเรียนการสอนซึ่งสามารถที่จะส่งให้ผู้เรียนเนี่ยปฏิบัติการเองที่บ้านแล้วเราก็ติดต่อกันในแพลตฟอร์มที่เป็นออนไลน์ค่ะซึ่งงานนี้เราก็ต่อยอดไปสำหรับการอบรมครูวิทยาศาสตร์ทั่วประเทศไทยค่ะแล้วก็ทั้ง3งานเนี่ยได้รับการตอบรับในระดับนานาชาติด้วยวารสาร Q1 ค่ะค่ะสำหรับมุมมองแล้วก็ความคาดหวังอนาคตเนี่ยค่ะจริงๆก็มองว่าในฐานะของอาจารย์นะคะก็อยากจะเห็นลูกศิษย์หรือว่าบุคลากรในอนาคตที่ตัวเขาเองสามารถที่จะมีความสุขในการใช้ชีวิตประจำวันนะคะแล้วก็ในฐานะที่เป็นครูวิทยาศาสตร์นะคะก็อยากจะเห็นว่าผู้เรียนของเราเนี่ยได้นำกระบวนการคิดหรือว่าวิธีการทางวิทยาศาสตร์ไม่ใช่ในแง่วิชาการนะคะแต่ในแง่การใช้ชีวิตเนี่ยเอาไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันของเขาได้แล้วก็เขาสามารถที่จะดำรงอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นปกติสุขแล้วก็มีประโยชน์กับสังคมที่เขาอยู่ร่วมค่ะหลักคิดนะคะในฐานะของการเป็นอาจารย์นะคะส่วนตัวมองว่าแน่นอนโดยพื้นฐานเนี่ยคืออาจารย์เนี่ยมีหน้าที่ที่จะส่งต่อหรือว่าถ่ายทอดประสบการณ์หรือว่าความรู้ต่างๆให้กับผู้เรียนหรือว่านักศึกษาของเราอะนะคะแต่ว่าโดยส่วนตัวก็มองว่ามันไม่เพียงแต่ความรู้ทางด้านวิชาการนะคะเราตัวเราเองอะค่ะยังสามารถที่จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักศึกษาในด้านทุกๆด้านนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านการใช้ชีวิตมุมมองหรือว่าทัศนคติรวมถึงวิชาชีพในอนาคตด้วยอะค่ะเพราะฉะนั้นก็เลยมองว่าเรามีหน้าที่เป็นแรงบันดาลใจก็เลยจะพยายามที่จะส่งเสริมนักศึกษาให้ครบในทุกด้านนะคะนอกจากความรู้ด้านวิชาการค่ะถ้าเราสามารถที่จะใส่ความสุขหรือว่าความรู้สึกดีๆลงไปในทุกอย่างที่เราทำอะค่ะไม่ว่าในฐานะผู้สอนเองเนี่ยส่วนตัวก็พยายามจะดีไซน์คลาสเรียนให้มันรู้สึกแบบว่าผู้เรียนมีส่วนร่วมแล้วก็มีความรู้สึกสบายใจที่เขาจะได้เข้ามาเพื่อที่จะทำให้เขาได้พัฒนาต่อไปในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะ